คุณผู้ชมคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ CM Address ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนี่นะคะไปตระเวนชิมอาหารทั่วตัวเมืองเชียงใหม่เลยแล้ววันนี้ค่ะวันก็มาสะดุดตากับร้านอาหารจีนร้านหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในปั๊มค่ะเขามาตั้งอยู่ในปั๊มได้ยังไงนะนั่นก็คือร้านนี้เลยค่ะร้านมังกรฟ้านั่นเองหลายๆครั้งนะคะที่เราพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารหลากหลายเชื้อชาติแล้ววันนี้ค่ะวันก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ร้านอาหารจีนนะคะหน้าตาอาหารเขาจะน่าทานแค่ไหนแล้วก็เจ้าของร้านจะน่ารักแค่ไหนตามวันเข้าไปคุยกับพี่แมวเจ้าของร้านเลยดีกว่าค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้วันมานั่งคุยกับพี่แมวค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านสวัสดีค่ะพี่แมวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แมวคะร้านมังกรฟ้าแห่งนี้ตั้งมาได้นานเท่าไหร่แล้วคะร้านตั้งมาประมาณ15ปีค่ะโอ้โหค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ได้เรียนสูตรอาหารมาจากไหนยังไงคะถึงมาตั้งร้านเนี้ยค่ะคุณแม่เนี่ยได้ไปทำเรียนทำอาหารนะคะสูตรต้นตำรับเลยจากสถาบันอาหารแห่งกวางเจาเลยค่ะเมื่อท่านเรียนจบแล้วก็กลับมาเปิดร้านอาหารแห่งนี้ค่ะก็เลยกลับมาเปิดร้านอาหารแห่งนี้นะคะแล้วก็พี่แมวก็สืบต่อร้านมาอีกทีนึงการตอบรับจากลูกค้านะคะในระยะเวลาตั้งแต่15ปีมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าลูกค้าเราจะมีลูกค้าประจำที่เมื่อมาทานแล้วก็จะกลับมาทานเป็นลูกค้าประจำเราแล้วก็จะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าอาหารจีนในเชียงใหม่ก็ยังมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะร้านนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งให้ลูกค้าได้เข้ามารับประทานนั่นเองนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาทานที่ร้านมังกรฟ้าเนี่ยค่ะพี่แมวส่วนใหญ่เขาจะแบบชอบสั่งเมนูอะไรคะเมนูพิเศษของเราก็จะเป็นที่ทุกโต๊ะต้องสั่งนะคะก็จะมีผัดลูกชิ้นสาหร่ายเส้นผมกุ้งนึ่งกระเทียมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือปลานึ่งซึ่งเราจะมีปลานึ่งหลากหลายแล้วก็มีปลาหลายชนิดมากแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชื่นชอบเมนูไหนแต่ว่าจะต้องมีโต๊ะค่ะจานปลาแล้วได้ข่าวว่าร้านนี้พี่แมวก็ลงมือทำอาหารเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นแต่ก่อนวันมาเนี่ยเห็นพี่แมวยุ่งในการทำอาหารอยู่หลังร้านเลยอันนี้ก็ได้เรียนสูตรกับคุณแม่มาด้วยใช่ค่ะคุณแม่ได้สอนถ่ายทอดให้จนทำได้อะค่ะจนทำได้แล้วพี่แมวชอบทำอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าคะเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะค่ะ
แล้วก็รักในเรื่องของการบริการทำอาหารอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามาร้านนี้เนี่ยต้องเจอกับพี่แมวมาหาตลอดเลยบริการเองเลยด้วยกับเจ้าของร้านเลยทีเดียวนะคะแล้วพี่แมวคะทำไมถึงเลือกทำเลที่ตั้งร้านมังกรฟ้าตรงนี้คะที่นี่เนี่ยการสัญจรไปมาสะดวกสบายนะคะแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยกว้างขวางสะดวกเลยค่ะเข้ามาจอดในนี้แล้วก็ส่วนใหญ่บริษัทร้านค้าอะไรเงี้ยเวลามาจัดงานเลี้ยงก็มาที่นี่จองรถกันได้เต็มที่เลยค่ะค่ะที่นี่รับจัดงานเลี้ยงด้วยใช่ค่ะอย่างบริษัทหรือหน่วยงานราชการเงี้ยมักจะมาสังสรรค์แล้วก็จัดงานเลี้ยงที่นี่นอกจากว่าจะมารับประทานอาหารแล้วก็ยังมาจัดงานเลี้ยงกันด้วยนะคะซึ่งเมนูเนี่ยนะคะก็จะมีเมื่อกี้วันเห็นก็จะมีหลากหลายเลยในเรื่องของอาหารจีนอาหารจีนแท้ๆเลยทุกอย่างใช่ค่ะของเราจะเป็นอาหารจีนสูตรฮ่องกงค่ะสูตรฮ่องกงมันต่างจากอาหารจีนอย่างอื่นก็จะเป็นสูตรฮ่องกงโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะก็คือใครที่อยากทานอาหารจีนสูตรฮ่องกงก็ต้องมาทานที่ร้านมังกรฟ้าใช่ค่ะและที่สำคัญเนี่ยวันเห็นมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านมารับประทานที่นี่ใช่ไหมอย่างเช่นใครบ้างคะพี่แม่เช่นอาจารย์เฉาทองทองเจือนะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเราที่นี่แล้วก็คุณไพบูลย์หรือที่รู้จักกันคืออากูแกรมมี่นะคะก็ถ้าได้มีโอกาสมาเชียงใหม่ก็จะแวะมาทานกันประจำแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีแขกผู้ใหญ่นักการเมืองหรือว่าบุคคลสำคัญหลายท่านเลยค่ะค่ะก็จะมีรูปติดไว้ในร้านด้วยใช่ไหมคะก็แสดงว่าร้านพี่แมวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักมากเลยทีเดียวใช่ใช่ไหมคะก็จะมีลูกค้าประจำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งมาทานที่ร้านพี่แมวเป็นประจำเลยนะยังไงใครที่ไม่อยากยังไม่เคยลองทานอาหารจีนต้องมาลองชิมอย่างพี่แมวคะถ้าสมมติอย่างวันเนี่ยไม่เคยทานอาหารจีนถ้าจะเริ่มต้นทานอาหารจีนแบบง่ายๆก่อนควรจะเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากการทานปลานึ่งก็ได้ค่ะเป็นจานที่ทานได้ง่ายเลยแล้วก็รสชาติจะกลางๆนะคะแล้วคือไม่จัดจนเกินไปเงี้ยค่ะแล้วอาหารจีนส่วนใหญ่อะค่ะพี่แมวรสชาติมันประมาณไหนคะต่างจากอาหารไทยยังไงคะอย่างอาหารไทยบางทีก็จะมีรสแซ่บรสจัดเงี้ยค่ะมันจะต่างกันมากไหมคะอาจจะจืดกว่านิดนึงจืดกว่านิดนึงแต่ว่ารสชาติของอาหารเนี่ยจะมีความหอมความพิถีพิถันในการของการเตรียมเนี่ยค่อนข้างมากกว่าก็แต่ละเชื้อชาติแต่ละอาหารเนี่ยก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปค่ะก็จะมีศิลปะที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้เราก็ร้านพี่แมวเนี่ยเป็นร้านต้นๆเลยที่วันมาทำในเรื่องของอาหารจีนที่นอกจากติ่มซำแล้วนะคะอันนี้เป็นอาหารจีนที่เต็มรูปแบบจริงๆแล้วช่วงหน้าเนี่ยค่ะพี่แมวจะมีอะไรที่มาลองให้เราลองชิมอะคะขออุบไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ทำให้ชิมแล้วพี่แมวเป็นคนลงมือทำเองด้วยใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะผู้ชมช่วงหน้านะคะวันจะได้มารับประทานอาหารฝีมือพี่แมวนะคะซึ่งอีกสักครู่พี่แมวจะไปลงมือทำให้วันได้ชิมกับมือเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในรายการ